การกำเนิดโลกวันนี้เราจะไปหัวโลกเกิดขึ้นใดแนวใดมีนักวิทยาศาสตร์หลายแขนงพยายามหาคำตอบว่าโลกมีอายุหลายกว่า45ล้านปีมาแล้วโลกมีการเดินทางทางห่อนทางเหน่าและก่อนที่จะมาเป็นโลกที่มนุษย์ถึงทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังเชื่อว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปและเราจะไปรู้โลกของเฮาหลายกว่านี้ว่าโลกเกิดขึ้นได้แนวใดทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีดาราศาสตร์ที่เก่าแก่กว่าคนเป็นมาของจักรวาลปัจจุบันเป็นทฤษฎีที่เชื่อถือและยอมรับที่สุดทฤษฎีนี้เกิดขึ้นมาจากการสังเกตของนักดาราศาสตร์ที่ว่าในขณะนี้จักรวาลกำลังขยายตัวดวงดาวต่างๆบุญท้องฟ้ากำลังออกจากการเมื่อหย่นปลายในอดีตดวงดาวต่างๆจะอยู่ใกล้กันกว่านี้และเมื่อนักดาราศาสตร์คำนวณอัตราการขยายตัวทำให้ถึงอายุของจักรวาลรวมทางทฤษฎีที่กำหนดขึ้นอีกด้วยตามทฤษฎีนี้จักรวาลเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีที่แล้วก่อนการกำเนิดจักรวาลเมื่อปรากฏชัดเจนระเบิดออกมาอย่างรุนแรงต่อมาจักรวาลก็ขยายตัวยินรองและจักรวาลขยายตัวออกจนถึงปัจจุบันเมื่อได้แตกตัวจากจุดที่นั้นก็เคลื่อนที่ไปตามวงโคจรของมันออมดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นส่วนกลางเนื่องจากก็เคลื่อนที่ไปตามวงโคจรของมันออมดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นส่วนกลางเนื่องจากมันมีขนาดใหญ่กว่าจึงยืนตัวรองกว่าดวงอาทิตย์และในเวลาที่เกิดการยืนตัวนั้นเองสารที่เป็นส่วนประกอบพวกใดที่มีความหนักกว่าจึงลงไปอยู่ในใจกลางของโลกที่กลายเป็นโลกส่วนที่เบากว่าก็จะกลายเป็นองค์ประกอบอยู่ภายนอกและภายในก็มีไอน้ำและแก๊สอื่นๆทำให้เกิดบรรยากาศห่มห่อโลกต่อมาเผียวโลกยืนตัวลงอย่างซาซานับเป็นเวลาล้านล้านปีที่มีความร้อนภายในเผยกระจายออกไปภายนอกวัตถุที่หลอมละลายอยู่ข้างในก็ค่อยพุ่งออกมาข้างนอกในขณะที่มันยืนตัวลงไปอีกแต่ส่วนที่มีน้ำหนักกว่าก็ขึ้นตัวลงกลับไปส่วนที่ลึกของมันและส่วนภายในนั้นก็หลอมแล้วจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นภายในโลกจึงอาจจะเป็นธาตุที่ล้อมเราและล้อมละลายอยู่และมีขนาดสิ้นผาสิ้นกลางเฉพาะส่วนที่ล้อมแล้วยาวถึง 4,500 เมตรและมีอุณหภูมิสูง500องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งเป็นความร้อนที่เกือบเท่ากับคอนฮอนของเผียวดวงอาทิตย์ถ้าที่ล้อมแล้วนั้นจะเป็นเผียวโลก